กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับอ่ะช่วงนี้คือฉ่อยหน้าม่านคือเราเคยดูฉ่อยหน้าม่านในเวอร์ชั่นที่แบบเป็นสตอรี่นะเรื่องราวเป็นละครจำลองเหตุการณ์มาแสดงเป็นตัวนั้นใช่แต่วันนี้ครับมีหลายๆท่านแบบคิดถึงแบบ3น้ำแบบคลาสสิกเอาเรื่องมาคุยกัน3คนน่ะถูกต้องเป็นตัวนายโย่งเป็นตัวนโนงเป็นตัวนพวงเลยถูกต้องเรื่องอะไรฮะวันนี้3น้ารู้ทันสื่อครับผมว่าดีนะการที่เรารู้ว่าเราจะใช้เสือแบบไหนเนี่ยการใช้เสือเนี่ยมันมีหลายแบบนะสื่อไม่ใช่เสือขอโทษทีครับจะมานั่งดูหนังก็แปลงไงฮะสามนะรู้ทันสื่อรู้ทันแบบไหนเพราะว่าอย่างสามนะนี่คือก็อายุเยอะแล้วการใช้สื่อโซเชียลการใช้แบบอุปกรณ์ต่างๆนี่คือก็ต้องรู้ทันเอาไว้เช็คให้ชัวชัวแล้วค่อยแชร์นี่สำคัญนะครับผมอ่ะไปดูกันนะครับในเรื่องสามนะรู้ทันสื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคุณพระช่วยเสนอช่อยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อตอนสามนะรู้ทันสื่อสวัสดีครับทุกท่านดูช่อยหน้ามาดให้เบิกบานใจผมมากันวันนี้มีไอ้นั่นมีไอ้นี่แล้วก็มีนายโยงไงลงๆถามโยมทีไอ้นั่นไอ้นี่มันเป็นใครไอ้นั่นไอ้นี่แล้วมันเป็นใครพูดแนะนำตัวดีๆเพื่อนรักคนจะได้รู้จักฉันบ้างไหมอยากให้คนรู้จักว่างั้นเธอใช่โอ้ยร้องอะไรเนี่ยร้องดีๆเนี่ยดีๆเนี่ยเรามากันสามนาทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็นายโย่งอยู่กลางไงอยู่กลางไงเหมือนเดิมไม่รู้อยู่ดีอ่ะหากันละตะวันโดงนั่นเลยสนุกกันละตอนตะวันโดงโย่งพวงนงจำปวดไทยเพื่อนนงดูหน้าเครียดเฮ้ยดูเฮ้ยนงดูหน้าเครียดแกไปซีเรียสเรื่องอะไรโอ้ยเมื่อวานสิเพื่อนเกลอโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกเขาให้แล้วมันบอกว่ามีของตกค้างแล้วส่งไปผิดทางบ้านฉันไงมันบอกให้โอนเงินมาคิดแล้วก็บ้าน่าเสียดายโอ้ยแกไปแจ้งความนี่ตำรวจจะตามเอาเงินคืนให้จริงเหรอโดนหลอกละไปกี่พันนะไปแจ้งความกันฉันพาไปเอ้ยมันหลอกฉันไป5บาทแหมยังบังอาจหลอกกันได้นี่คอลเซ็นเตอร์มันมักน้อยเงินนิดเงินหน่อยมันก็เอาไปโอ้ยสื่อมันมีอยู่2ด้านต้องรู้จักต้านทานสื่อเลวร้ายวันก่อนเจอที่บ้านสื่ออนาจารโป๊เปื่อยกลายเจอผู้หญิงใส่เสื้อผ้าฉีกแข้งฉีกขาแล้วก็นอนหงายแล้วก็นอนหงายได้แล้วไม่อายฟ้าแก้ผ้าลงออนไลน์ฉันก็เคยแจ้งความจับแต่ตำรวจไม่รับเพราะจับไม่ได้อ้าวทำไมเขาถึงไม่จับมันเป็นแมวครับจับไม่ได้แมวผู้หญิงโอ้ยแมวเขาเรียกตัวเมียเอ้ยไอ้ตาบ้าแมวแก้ผ้าแจ้งจับไปได้มันต้องระวังการสื่อสารอ่านให้ฉะฉานก่อนเชื่อใจนี่วันก่อนเจอเต็มจอแคปชั่นหลอกล่อก็ให้กดไปพาดหัวว่ามีคลิปเด็ดรับรองว่าเผ็ดเกินห้ามใจฉันเลยกดเข้าไปดูเพราะว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงดูโอ้ยมันเป็นผู้หญิงมันเด็ดจริงๆเลยนะจะบอกใครที่ว่าเด็ดเด็ดยังไงอะที่ว่าเด็ดจริงๆอ๋อเป็นคลิปผู้หญิงเด็ดพริกไทยถ้าเด็ดพริกไทยโถมันหลอกล่อให้เราคลิกแหมคนเด็ดพริกมันก็ลงมาได้สื่อพวกนี้แล้วมันหลอกเราเพื่อให้เราเข้าไปกดไลค์บางทีก็พลาดหัวเพื่อจะยั่วให้คลิกเข้าไปใช่ใช่เออฉันเจออยู่หนึ่งเคสนี่เกิดเหตุเมื่อปีกลายเมื่อปีกลายนะปีกลายปีกลาย
มี SMS ส่งมาว่ามีสินค้าตกค้างไว้เขาให้ลิงก์ให้เราโหลดไอ้ฉันก็กดโหลดลิงก์ไปเออแล้วเป็นไงมันดูดเงินในบัญชีจนฉันไม่มีเงินก็จะใช้เวรและไอ้ที่ว่าเงินบทมาชีถามหน่อยแกมีเงินเท่าไหร่โอ้เสียหายที่ว่ามาเสียไป50บาทได้เฮ้ยฉันก็เจอเหมือนกันน่ะเหมือนกันก็ข้ามไปไม่ๆหมายถึงเจอเหมือนกันเออมันเหมือนกันแล้วจะฟังไปทำไมเอางี้กว่าข้ามไปเอางี้เอางี้เจอเหมือนกันแต่คนละคลิปไอ้ที่แกเจอมาขอถามหน่อยว่าแกเจออะไรอ๋อฉันเคยเจอข่าวเฟกนิวฟังแล้วมันกริ้งโมโหใหญ่ยังไงอะลงว่าพวงนักแสดงตลกขับรถตกถนนตายที่ดูเออโอ้ยทำไงวะตายเนี่ยมันให้ข้อมูลผิดจนชีวิตเราเสียหายแกรู้ได้ไงว่าผิดพลาดบางทีแกอาจตายแล้วก็ได้ลองโทรไปถามเมียที่บ้านดูว่าแกยังอยู่แล้วที่บ้านไหมถามโทรถามเมียกันเลยเปล่าโทรที่เราแกอยู่บ้านไหมอยู่ดิมีอยู่ไหมโทรศัพท์หรือแป้งพิมพ์จิ้มมั่ว52ฮัลโหลโอ้โหน้ำซัดเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเมียจ๋าอยากถามว่าพี่อยู่บ้านไหนเธอลองเดินหาฉันดูฉันไม่รู้ว่าฉันไปไหนพี่ว่าไงเมียว่าไงเฮ้ยว่าไงอ่ะแย่แล้วไอ้เพื่อนเกลือเมียหาฉันไม่เจอไม่รู้ไปไหนตายแล้วตายแล้วหายหายหายจะแสดงว่าตายฉันไปไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตายตายก็อยู่เนี่ยพูดถึงไอ้โลกไซเบอร์ฉันเคยเจอแบบเลวร้ายยังไงอ่ะฉันเคยโดนคนบูลลี่ด่านั่นด่านี่จนเสียหายมันด่าแกยังไงล่ะไหนลองเล่ามาหน่อยได้ไหมมันว่าฉันเท่เป็นบ้าคนอะไรหน้าตาดีกว่าใครนี่มันว่าอย่างนี้เลยเออมันด่าว่าฉันหล่อด่าว่าสมาร์ทด่าเที่ยวด่ากาดจนฉันอายโอ้ยมันด่าแรงจริงๆจ้ามันด่าแรงจริงๆจ้าด่าหน้าไอ้ฉานงามไส้โอ้ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าด่าเขาไม่ได้ด่าเขาเรียกว่าชมเออเออเขาชมเข้ามาชมอะไรบอกว่าฉันหล่อฉันสมาร์ทฉันน่ารักชมเหรอโอ้ยพูดอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหงามไส้อย่าไปด่าเขานี่ด่าแกนี่แหละเออแม่แท้เลยไอ้เรื่องที่เราเล่ากันมาไม่มีเจตนาในแง่ร้ายเอาบวกฝากทุกคนนั้นให้เรารู้เท่าทันสื่อออนไลน์รับกันแต่สื่อที่ดีชีวิตจะมีแต่ปลอดภัยเช็คให้ชัวร์ก่อนจะแชร์ดูให้แน่ก่อนแชร์ไปถ้าคิดถึงสื่อที่ดีไม่ออกเดี๋ยวผมจะบอกสื่อดีให้เปิดทีวีดูสามนาชีวิตจะได้หาสบายเอชาเอชา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 ร้อยแน่ย้ำอีกสักครั้งนะเลขสื่อต่างๆที่มันผ่านมาทางมือถือก็ดีหรือไปอ่านเจอในกรุ๊ปไลน์นะหรือมาจากการบอกเล่าครับอันนี้ดีอันนี้รักษาโรคนี้ได้นะกินเข้าไปนะต้องระวังใช่ครับผมแต่รายการคุณพระช่วยทำมาหนึ่งเช็คชัวร์ชัวร์แน่นอนมีแต่ความสุขและความบันเทิงและรอยยิ้มครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงครับทางช่องวอลพอยต์กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ